ประเพณีชักพระประเพณีทําบุญเดือน10นั่นเองถ้าจะไปไหว้พระนะคะต้องไปที่ไหนนะวัดอะไรเอ่ยวัดพระแก้วเหรอคะปากใต้วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะอ่ะนี่คือเนื้อเรื่องส่วนเรื่องอื่นนะคะอย่างเช่นเรื่องของคำคล้องจองครูทวนให้อีกนิดนึงคำคล้องจองคือคำที่คำคล้องจองลูกคำคล้องจองคือคำที่มีสระเดียวกันตัวสะกดตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์เราเรียนรู้ผ่านไปหรือยังคุณครูนันทลิกาย้ำบ่อยมากนะคะแล้วเรื่องต่อไปก็คืออักษรนำที่อ่านออกเสียงพยางค์เดียวที่คุณครูเพิ่งสอนไปอักษรนำพยางค์เดียวคือตัวอะไรนะคะตัวหอนำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจำให้แม่นคุณครูมีข้อสอบนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องก็คือประโยคจำได้ไหมคะประโยคที่เด็กๆเรียนรู้ไปมีประโยคอะไรบ้างนะประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคปฏิเสธยังจำได้ไหมคะถ้าได้นะคะวันนี้คุณครูก็คงจะให้เด็กๆลองประเมินผลเรื่องของการลองดูซิว่าชุมชนของเราเนี่ยเด็กๆจะได้กันคนละกี่คะแนนนะคะตอนนี้เด็กๆทุกคนมีกระดาษแบบนี้หรือเปล่ามีกระดาษคำตอบที่คุณครูให้ไปเพราะฉะนั้นเมื่อให้แล้วเด็กๆลองดูที่รายละเอียดของกระดาษนะคะเด็กๆปลายทางทำลงสมุดได้นะคะเขียนทดสอบชุมชน1แล้วก็เขียนข้อ1ถึงข้อ20นะคะคุณครูมี20ข้อส่วนของเด็กๆต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลแล้วก็ปลายทางโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะให้หนูเขียนบรรทัดแรกเขียนโรงเรียนด้วยนะคะแล้วบรรทัดที่2เขียนชื่อตัวเองบรรทัดที่3เขียนวันที่อ้าวลงมือเลยค่ะกรอกรายละเอียดตามที่เป็นข้อมูลของเรานะคะเด็กๆอยู่ชั้นไหนเอ่ยชั้นบนชั้นล่างไม่ใช่ชั้นบนชั้นล่างชั้นประถมมาศึกษาปีที่2หรือป.2เลขที่เท่าไหร่คะเลขที่เท่าไหร่คะเขียนเลขที่ลงไปวันนี้วันสอบวันที่เท่าไหร่ใส่ลงไปด้วยนะคะเดือนอะไรพ.ศ.อะไรเขียนลงไปนะคะถ้าเสร็จเร็วคุณครูมีนิทานมาฝาก1เรื่องแต่ว่าถ้าเสร็จช้าก็อดฟังนิทานอีกวันนี้วันที่เท่าไหร่คะเราจะทดสอบเรื่องชุมชนของเรากันนะคะเสร็จหรือยังเจ้าแมวตัวน้อยช่างแสนสนวิ่งวนทั้งวันกับกระต่ายตัวนั้นฉันเห็นมันเล่นกันทุกทีแต่เจ้าเต่าไม่สนขอฉันนอนไปหลับสักนีบส่วนเจ้าเป็ดก็เล่นแต่น้ำว่ายน้ำไปไม่รอผู้ใดกบอยู่บนท่อนไม้นั้นร้องเพลงเรียกคนให้ตกข้อที่หนึ่งข้อที่1อ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3
เก่งมากก็ความเป็นอยู่ของผู้คนและวัฒนธรรมในท้องถิ่นข้อขอลักษณะบ้านในที่ต่างๆข้อขอนิสัยของคนเพราะฉะนั้นข้อไหนเลือกคำตอบที่เด็กๆคิดว่าใช่แล้วก็การลงไปในข้อที่ตัวเองคิดนะคะเสร็จหรือยังอ้าวคิดดีๆคุณครูยังให้เวลาอยู่หมดก็แสนพยันยกของกินไปเก็บไว้ตุนส่วนแม่ไก่ของฉันนั้นก็ยังใจดีเหมือนเดิมคอยออกไข่ให้เราได้กินหลายๆฟองตลอดทุกวันอ้าวรีบจะกวางจะเกินจะไปไหนล่ะฉันก็กำลังจะไปหาผลไม้กินแถวๆนอกไงให้เพื่อนดูใครให้เพื่อนดูครูจะเอาคะแนนของตัวเองให้เพื่อนพร้อมข้อที่2ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะลูกก็ฟ้อนเล็บขอรำมโนราคอหมอลำต้องนึกให้ได้ก่อนว่าตัวละคร4ตัวเนี้ยมีใครแล้วบ้านของคำแพงอยู่ภาคไหนและหนูถึงจะนึกออกนะคะว่ามีการแสดงอะไรที่ขึ้นชื่อแต่ถ้าเด็กๆฟังคุณครูอธิบายหรือฟังคุณครูเล่าหนูก็จะจำได้นะคะตอบค่ะบ้านของคำแพงมีการแสดงอะไรที่ขึ้นชื่จะไม่ไปหาอะไรกินหรอกเหรอคงยังล่ะถึงมีเวลาหาอาหารได้ตั้งเยอะตอนนี้ฉันขอเดินเล่นดอกเล็กดีกว่าเจ้ายีราฟตัวสูงนั้นก็ยืนกินใบไม้อ่อนบินเลยจับกินนอนเจ้านกเองบินมาฟังใหญ่แต่ยังไงเจ้าช้างคิดว่าตัวมันเองนั้นใหญ่ไม่กลัวใครใดใดที่ไหนฉันนี่ไงใหญ่สุดในป่าและนี่คือเจ้าเสือที่ทั้งวันเฝ้าเดินหาเหยื่อที่ไม่เบื่ออาบน้ำเจ้าฮิปโปขี้ร้อนของเราตัวใหญ่ๆมีเขานั่นก็ควายป่าจอมแข็งแรงค่ะอุทธรข้อที่3ข้อที่3แล้วนะคะอ่านพร้อมกันดังๆค่ะข้าโอ้อ่านเก่งมากภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรกอไก่ที่ราบลุ่มขอไข่มีภูเขาสูงคอควายมีทะเลลองดูสิภาคเหนือเป็นอย่างไรอย่าไปหลอกเพื่อนนะคะอย่าไปหลอกเพื่อนในกระดาษคำตอบของคุณครูกับคำตอบที่อยู่ในจอนะคะคำตอบที่อยู่ในกระดาษคำตอบมี5ตัวเลือกใช่ไหมใช่แต่กระดาษไอ้โทษแต่ในจอของครูมีแค่3ตัวเลือกเพราะฉะนั้นเลือกแค่3ตัวนี้นะคะลูกก็กอก็ขอหรือข้อคอข้อที่4อ่านพร้อมกันลูกอาชีพอะ
ไรที่คนส่วนใหญ่ทุกภาคทำเหมือนกันกอไก่เกษตรกรรมขอไข่รับจ้างคอควายประมงข้อขอไข่มีก็กอไก่มี2ตัวใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูแก้นิดนึงมาแล้วค่ะข้อที่4อาชีพอะไรที่คนส่วนใหญ่ทุกภาคทำเหมือนกันกอไก่เกษตรกรรมขอไข่รับจ้างคอควายประมงเราเป็นเพื่อนกันเราต้องรักกันเราเป็นที่5กรุณาช่วยกันอ่านด้วยนะคะพระอินทร์ข้อที่5อ่านพร้อมกันค่ะถ้านักเรียนอยากไปดูลิงกังช่วยเก็บมะพร้าวนักเรียนต้องไปที่ไหนก็ขอหรือคิดเองนะคะคิดเองข้อสอบเนี่ยมันไม่ได้ยาก